ครับห้ามเลยห้ามหมดเลยจะเป็นว่าอ้างนั่นได้อันนี้ได้ก็ห้ามทุกอย่างห้ามทุกอย่างคืออะไรที่เป็นความเสี่ยงห้ามหมดจะน้ำชาจะชาเขียวดาวแดงอะไรก็ไม่ได้นะเราให้เขาเททิ้งเลยไม่ได้หรอไม่เขาจะไปเขาไปเก็บเขาเมื่อเขาอ่ะนั่นแหละไอ้ป้าเลยครับถ้าลองตรวจที่รถรางนะถ้าเจอตั้งแต่ตอนสอบที่รถรางนี่คือขอให้เก็บเงินเลยเราตั้งแต่นั้นเราอย่างนี้เลยขอเลยขอพ้นเลยนักเรียนผู้หญิงไปด้วยคนโอ้โหเขากะจะคนสาวอยู่พอดีเลยก็มันก็มีรถจอดเรื่องการขับเสร็จต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ผมรู้สั่งงานตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ที่โด่งบอกว่าจะปรับ8เท่าใช่ไหมถ้ามันไม่ยอมให้ปรับเราก็เททิ้งได้อะไม่เอาแบบนั้นดีกว่าเหรอตอนนี้ยึดก็ถึงคนรอดด่านไม่ได้ไปเจอในสนามเนี่ยถ้าเจอว่าผ่านก็ฉลองเหมือนกันผมกำลังคิดแล้วเนี่ยถ้าเรายึดเล่ามาได้ถ้าเรามาขายเองเนี่ยเงินเข้าแฟนคลับเพียบมันมีกฎระเบียบของจะมีกฎระเบียบของสถานศึกษานะครับตามมาตรา29ข้อที่5ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาว่าเป็นกฎหมายการศึกษานะครับแล้วจะมีผลปรับไม่เกิน 1,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนนั่นคือกระทงที่1กระทงที่2มาตรา31หากคุณไม่ปฏิบัติตามมาตรา29คุณถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทและจำคุกไม่เกิน6เดือนอีกครั้งหนึ่งเท่ากับ2กระทง2กระทงรวมกัน 20,000 บาทกับจำคุก1ปีนะครับถ้าตรงนี้ถ้าห้ามกันไม่ฟังกฎหมายเขามีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเด็ดขาดนะครับผมบอกแล้วว่าให้ช่วยกันส่วนเชิงคือถ้าเราจะตรวจที่ทุนนางตรวจเจอครั้งแรกที่หน้าบออันนั้นก็คือขอความคุณนายเลยว่าให้มาเข้าจริงๆถ้าหน้าบอเนี่ยเป็นไปได้นะก็อยากจะทำรับฝากแต่จะไหวกันหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะโดนข้อข่าวหาว่าไปเปลี่ยนเล่าไปยุ่งบอต้องรับฝากไหมก็อาจจะปล่อยไปที่ลานจอดรถแต่บอบอกไม่ทะเบียนบอกไม่ทะเบียนไปตรงลานจอดรถคือขอไว้ในรถอย่างเดียวเพราะว่าของขึ้นลานเราตรวจรอบนึงถ้าเกิดคุณหลุดเข้าไปจริงๆในหน้าสนามก็เข้าถ้าหลุดเข้ามาในสนามมีเจ้าหน้าที่ของ20คนเพราะฉะนั้นถ้าเจอคืออันนี้จะไม่ใช่ธรรมดานะก็จะมีโฆษกชี้เลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็อัญเชิญออกแบบสาธารณชนเห็นนะอันนี้นี่มันแรงนะมันแค่โดนรายแรกก็รู้แล้วครับรายต่อไปจะไม่เอานั่นแหละนะครับซึ่งก็คือมาตรการของประมาณนี้ในวันจริงแล้วหลังจากทำหน้าแม่โดนให้ดูหนึ่งนั่นเป็นไอเดียเดี๋ยวมองว่า